ใส่เนยได้ครับให้เนยละลายนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็เอาเกล็ดนมปังใส่ลงไปครับเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกินะครับจุดเด่นของเขาเลยนะก็คือเกล็ดชิ้นใหญ่นะครับทำอะไรก็สวยน่ากินไปหมดเลยระหว่างนี้เดี๋ยวเรารอตัวขนมปังของเราเย็นใช่ไหมครับไม่ต้องถึงที่เย็นมากอ๋อไม่ต้องถึงเย็นอุณหภูมิมันแบบอะไรเขาเรียกว่าอุ่นๆอะไรเนี่ยเราก็เปลี่ยนไปโอเคเชฟก็จะเลือกกล้วยที่สุกๆหน่อยเนาะครับแล้วก็หั่นเป็นแว่นๆแบบนี้เลยเราก็เอาเกล็ดขนมปังที่ไปผัดกับเนยเมื่อกี้นะครับใส่ลงไปเลยใส่ลงไปอ่ะจะดูช่วยเอาลูกเกดใส่แล้วก็มีเครื่องเทศหอมๆอย่างอบเชยนะครับฮะอันนี้เราก็จะได้ไส้นะที่เราจะไปห่อในแป้งอบเอาละครับอันนี้ก็คือเราเอาแป้งฟิโลออกมาเป็นแผ่นๆเนาะเทคนิคของลุงเชฟนะฮะก็คือเราจะต้องทาเนยหลังจากที่เรามีถาดแล้วนะเราก็เอาแป้งที่เราได้มาเนี่ยวางลงไปแผ่นที่2เท่าไหร่แล้วเนี่ย3นะสุดท้ายแล้วสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราก็เอาไส้กล้วยมาแทนแอปเปิ้ลเอาละได้ละครับนะหลังจากที่เราใส่ไส้กล้วยเรียบร้อยแล้วเราก็ม้วนครับม้วนง่ายเลยก่อนที่จะเข้าเตาอบเราก็ต้องทาเนยช้ำๆเลยนะครับนำเข้าเตาอบนะครับคุณผู้ชมประมาณ 10-15 นาทีนะครับเอาละครับมาถึงขั้นตอนการทำตัวซอสกะทิของคุณเชฟกันนี่แหละครับมิตรผลปี๊บนะครับโอ้โหดูสีสวยตักง่ายจริงๆนะครับผมขออนุญาตใส่ไปก่อนเลยนี่เลยครับอัมพวากะทิ 100% นะครับแป้งข้าวเจ้านะครับนิดหนึ่งนะเกลือป่นนะครับเรียบร้อยครับส่วนผสม4อย่างเท่านั้นเดี๋ยวเราจะคนน้ำตาลกับกะทิอะไรกับแป้งนี้ให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันลองยกเปิดความร้อนเหลือส่วนไม่มากแล้วเดี๋ยวเราก็เปิดไฟได้เลยครับผมพอเดือดแบบนี้แล้วเริ่มข้นนิดนึงนะครับแล้วก็ปิดไฟได้เลยซอสเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมๆกันเลยนะครับโอ้แล้วข้างในดูไส้นะฮะน่ากินมากโรยหน้าด้วยไอซิ่งนะครับเอาล่ะตกแต่งด้วยใบสะระแหน่แล้วตกแต่งด้วยใบสะระแหน่นะครับเป็นเมนูของหวานที่โอ้โหหรูหรามากๆนะครับ